และไทยและเราใช้รถไฟฟ้าพร้อมกันเลยราคาเท่ากันด้วยถูกมากๆคุณผมไปลาวครั้งนี้ผมจะไปลองนั่งให้ดูเลยครับสบายดีสวัสดีครับก่อนอื่นนะครับน้ำมันนี่ขอบ่นหน่อยนะฮะว่าแพงมากๆเลยแพงแบบแพงทุกวันนะฮะแพงขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะฮะอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วครับนั่นก็คือไม่ใช่เป็นปัญหาของบ้านเรานะฮะไม่ใช่เป็นปัญหาของสปป.ลาวหรือของไทยเลยแต่เป็นปัญหาของทั่วโลกเลยครับช่วงเกิดสงครามนะอย่างที่เราทราบกันอยู่เพราะฉะนั้นน้ำมันเนี่ยก็จะแพงมากขึ้นซึ่งเมืองนอกเนี่ยเขาแพงกว่าเราเยอะมากๆเลยนะครับวันนี้เนี่ยน้ำมันเนี่ยโอ้โหประมาณผมเติมไปนะจากคราวที่แล้วจำได้ไหมครับผมเติมไว้ประมาณสัก 2,000 เนี่ยจะเต็มถังใช่ไหมครับตอนนี้ผม 4,000 นะครับเต็มถังโอ้โหแบบมันเพิ่มขึ้นมาแบบเท่าตัวเลยอ่ะอันนี้เราก็คงจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะในการใช้รถใช้ถนนใช้การเดินทางนะฮะแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยพลังงานไฟฟ้ามันเข้ามาแทนที่ครับซึ่งเราจะเห็นข่าวมาตลอดเวลาประมาณครึ่งปีมาเนาะนั่นก็คือทั้งไทยทั้งลาวเนี่ยสนับสนุนในการใช้รถไฟฟ้านะฮะจะเป็นรถอีโคคาร์จะเป็นรถยนต์รถอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยก็จะทำให้ถูกลงนะฮะถ้าเป็นเมืองไทยณตอนนี้นะคะถ้าตอนนี้เขาปรับภาษีลดลงมานะครับซึ่ง1คันเนี่ยสามารถลดได้ถึงเกือบ 200,000 บาทแน่เยอะมากๆนะคุณของเราก็เหมือนกันครับก็คือสร้างนโยบายซึ่งทำให้แต่ละคนเนี่ยกลับหันมาใช้รถไฟฟ้ากันนะฮะเป็นรถยนต์ที่ชาร์จด้วยพลังงานไฟฟ้านะครับณเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยค่อนข้างจับต้องยากเพราะมันแพงมากครับรถไฟฟ้าแต่ละคันเนี่ยอยู่ประมาณร่วมโอ้โห2ล้าน3ล้าน4ล้านนะแต่ตอนนี้รถไฟฟ้า1คันเนี่ยเราเห็นหลัก 400,000 300,000 ก็มีนะครับหรือ 500,000 หรือ 700,000 ก็มีชาร์จ1ครั้งก็วิ่งได้400กิโลเมตรด้วยครับอันนี้ก็คือถูกลงนับวันยิ่งถูกลงแล้วก็ใช้ของที่ดีขึ้นนะฮะแล้วก็ในส่วนของรถเมล์ไฟฟ้านะครับตอนนี้ก็ได้เข้ามาเปิดตัวตอนนี้ทั้งไทยทั้งลาวก็ได้เริ่มเปิดใช้บริการแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาบอกกันนะฮะว่าแต่ละเส้นทางเนี่ยไปไหนบ้างแล้วราคาเท่าไหร่ถูกมากๆคุณผมไปลาวครั้งนี้ผมจะไปลองนั่งให้ดูเลยครับแล้วด้วยพฤติกรรมของคนก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับของการใช้ชีวิตเราจะลดบางอย่างของการที่นำเข้าน้ำมันหรือพลังงานต่างๆออกนะฮะอย่างเช่นนะครับตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นกันแล้วนะฮะว่าเราจะมีแผงโซลาเซลล์เนาะคุณเคยเห็นไหมแผงโซลาเซลล์ที่อยู่บนหลังคานะก่อนหน้านี้เนี่ยราคาค่อนข้างแพงมากเลยคุ้มไหมนะใช้ไปประมาณ 4-5 ปีแล้วมันจะพังไหมนะตอนนี้นี่มีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆเลยฮะถ้าเกิดคุณจะเห็นคือหลอดไฟดวงนึงนะฮะเป็นทางเข้าบ้านแล้วมีแผงโซลาเซลล์อยู่ข้างบนนิดเดียวเองอ่ะก่อนหน้านี้เป็นพันเลยนะครับตอนนี้เหลือ200บาทถูกมากๆเลยไม่ต้องเปิดปิดด้วยเดี๋ยวตอนเย็นมันก็มาเปิดเองตอนเช้าก็ปิดเองแสงสว่างตลอดคืนตอนกลางวันก็ชาร์จไฟไปอันนี้เป็นความสะดวกสบายและถูกลงเยอะเลยนะฮะแล้วก็เลยกลับกลายเป็นเปลี่ยนไปนะฮะก็คือว่าตอนนี้มีแผงโซลาร์เซลล์ที่อยู่บนบ้านด้วยครับตามต่างจังหวัดนะครับด้วยประมาณว่าหมู่บ้านนะฮะหรือบ้านไหนก็แล้วแต่เนี่ยเขาใช้มาตรการของการที่ใช้แผงโซลาร์เซลล์เป็นส่วนกลางครับแล้วเขาก็ชาร์จไฟเอาไว้ตรงกลางนะฮะและตอนกลางคืนบ้านต่างๆก็ใช้ไฟฟรีครับอันนี้เป็นสิ่งที่แบบว่าเขากลายเป็นองค์กรเป็นยูนิตเป็นสมาคมของหมู่บ้านเล็กๆนั้นๆนะฮะการใช้ไฟฟ้าฟรีในการลงทุนครั้งแรกที่ถูกลงเยอะมากๆนะฮะตอนนี้เราจะเห็นว่าหมู่บ้านจัดสรรที่เมืองไทยนะครับบางหมู่บ้านใช้วิธีการอย่างเงี้ยเป็นจุดขายด้วยครับอย่างเช่นนะครับหมู่บ้านบ้านหนึ่งเนี่ยประมาณสัก100หลังที่เขาขายกันอยู่นะครับก็จะมีพื้นที่ส่วนกลางอาจจะเป็นสนามวิ่งเล่นเป็นสระว่ายน้ำเป็นสโมสรเป็นอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้เขากลับกลายเป็นว่าเขาเอาสถานที่ส่วนกลางตรงนั้นนะครับกลายเป็นแผงโซลาร์เซลล์ทั้งหมดครับคือจุดขายเขาบอกว่าถ้าใครมาอยู่ที่หมู่บ้านนี้เนี่ยราคาถูกลงด้วยและใช้ไฟถูกลงครึ่งนึงกับคนข้างนอกเอามั้ยผมเอาเลยนะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยดีจังเลยอ่ะบางทีเราอาจจะแบบว่าคือพื้นที่ส่วนกลางก็ยังใช้ได้อยู่นะฮะแต่ข้างบนเนี่ยจะเป็นโซลาร์เซลล์พฤติกรรมเราจะเปลี่ยนไปครับเราจะประหยัดมากขึ้นเราจะมีเหตุมีผลมากขึ้นในการใช้เงินน้ำมันแพงรถมีไฟฟ้าสวยได้เลยรถมีไฟฟ้าจะสวยขนาดได้อันนี้เป็นรถมีใหม่ทันสมัยยี่ห้อ BYD เนาะก็คือเฮาเอามาทดลองเนาะ
และนี่แหละครับคือรถเมย์ที่ได้เอามาแทนที่ที่เป็นรถเมย์คันใหญ่ๆที่มีควันดำๆเราจะเห็นว่ารถเมย์ที่มีเครื่องดีเซลเนี่ยควันแบบดำมากและนั่นคือเหตุผลที่มันเลยเกิดฝุ่นละอองที่ปกคลุมไปในทั่วทั้งกรุงเทพแล้วก็นครหลวงเวียงจันทน์เมื่อไหร่ที่มีที่สถานที่แออัดและรถติดเยอะๆนะฮะและณตรงนี้ก็คือรถเมย์ไฟฟ้าได้เข้ามาแทนที่นะฮะแล้วผมก็เห็นว่ารถเมย์ไฟฟ้าของไทยกับของลาวเนี่ยก็หน้าตาคล้ายๆกันเลยนะฮะแล้วก็ของที่นครหลวงเวียงจันทน์เนี่ยมีด้วยกันถึง3สายนะฮะ3เส้นทางอยู่นะครับมีสาย48นะครับที่จะเริ่มวิ่งสถานีรถเมย์ขัวดินนะฮะตรงตลาดขัวดินไปหากระทรวงทรัพยากรธรรมชาตินะครับแล้วก็สีเกิดนะฮะรวมระยะทาง15กิโลเมตรนะฮะค่าใช้จ่ายทั้งหมด 5,000 กีบครับตกอยู่ในเมืองไทยก็คือ15บาทไม่ถึงดีนะฮะประมาณนั้นแล้วก็สาย35นะฮะเริ่มจากสถานีตลาดเช้าครับตลาดเช้านะตรงนั้นก็เป็นใจกลางเมืองเลยเนาะของนครหลวงเวียงจันทน์นะฮะวิ่งไปที่ศูนย์การค้าธาตุหลวงนะครับแล้วขณะเดียวกันก็วิ่งไปถึงสถานีรถไฟลาวจีนครับระยะรวมทั้งหมดคือ17กิโลเมตรสายนี้ผมจะไปครับครับผมจะไปเริ่มที่ตลาดเช้านะฮะแล้วผมก็นั่งรถเมล์ไฟฟ้านะฮะแล้วก็วิ่งจนกระทั่งสุดสายเลยครับไปถึงสถานีรถไฟลาวจีนครับแล้วก็ขึ้นรถไฟฟ้าความเร็วสูงลาวจีนนะฮะวิ่งไปวังเวียงวิ่งไปหลวงพะบางวิ่งไปกาสีวิ่งไปสถานีต่างๆนะฮะอันนี้ก็คงเดี๋ยวจะพาไปชมนะฮะว่าณตรงนั้นเนี่ยจะมีบรรยากาศเป็นยังไงค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แต่เขาบอกออกมาแล้วครับว่าต้นสายถึงสุดสายก็ 5,000 กิบเหมือนกันก็ประมาณ15บาทอีกสายหนึ่งก็คือสายหมายเลข22นะฮะ22นะฮะเริ่มจากสถานีรถเมล์ขัวดินเหมือนกันนะครับแล้วก็ไปศูนย์การค้าธาตุหลวงพลาซ่านะฮะไปศูนย์การค้าไอเทคครับอันนั้นวิ่งไปอีก1ทางด้วยนะครับแล้วก็เขตเศรษฐกิจบึงธาตุหลวงนะครับแล้วก็สถานีรถไฟฟ้าลาวไทยครับเป็นสถานีที่กำลังสร้างอยู่นะครับสถานีรถไฟฟ้าลาวไทยอันนี้ก็น่าจะไปเยี่ยมครับจะพาไปดูนะครับสถานีรถไฟฟ้าลาวไทยตอนนี้ไปถึงไหนแล้วนะฮะแล้วก็วิ่งไปถึงเขตเศรษฐกิจไซเซถานะครับหลักซาวเอ็ดนะฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็วิ่งไปถึงสถานีรถไฟฟ้าลาวจีนครับรวมระยะทางทั้งหมดอันนี้ถึง26กิโลเมตรนะฮะค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดตั้งแต่ต้นสายจนกระทั่งสุดสายอยู่ที่ 8,000 กีบนะตกประมาณทั้งหมดเนี่ยตลอดสายนะครับอยู่ประมาณ20บาทนะฮะอันนี้ไม่เกินนะฮะก็แล้วแต่ใครจะขึ้นจะลงตรงไหนนะฮะของไทยเองก็มีนะครับของไทยเองนี่ก็วิ่งอยู่ประมาณ 5-6 สายเหมือนกันครับเพราะว่าของไทยเนี่ยมีเส้นทางค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็ขนาดเดียวกันตอนนี้ฝุ่นละออง PM 2.5 เนี่ยค่อนข้างเยอะในแต่ละวันนะครับเพราะว่ามันทั้งรถติดมันทั้งท่อไอเสียมันก็เลยทำให้เวลาตอนช่วงรถติดนั้นน่ะมันก็จะมีค่าฝุ่น PM 2.5ค่อนข้างเยอะนะครับและณตอนนี้ก็คือเขาอยากใช้พลังงานไฟฟ้าครับพลังงานสะอาดทันสมัยสะดวกสบายนะครับปลอดภัยแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับอัตราค่าบริการนี้พอๆกันเลยครับของไทยกับของลาวนะฮะเริ่มต้นอยู่ประมาณที่15บาทครับแต่ของไทยเนี่ยก็จะมีระยะทางที่ค่อนข้างยาวขึ้น15บาท20บาทและ25บาทนะครับวิ่งไปถึงพระประแดงสายใต้ใหม่ปอ207ลำคำแหงนะฮะไปถึงบางนาเลยนะครับแล้วก็วิ่งไปอนุสาวรีย์ไปรังสิตไปหัวลำโพงไปสมุทรสาครไปพระประแดงไปบางลำพูคือควายกันไปมาใครสะดวกไหนลงตรงนั้นไปต่ออีกสายหนึ่งอะไรทำนองนี้นะครับเพราะว่าที่กรุงเทพมหานครก็เป็นเมืองค่อนข้างใหญ่นะเป็นเมืองที่ค่อนข้างที่จะคนเยอะมากๆนะฮะเรือก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งฮะตามแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นอีกเส้นทางหนึ่งเนี่ยที่ใช้เรือขนาดใหญ่ใช้เครื่องดีเซลสตาร์ทเครื่องออกเรือทีควันขโมงมากนะครับตอนนี้เขาปรับเปลี่ยนให้มันกลายเป็นเรือไฟฟ้าแล้วครับเรือไฟฟ้านี้ก็เป็นของบริษัท EA นะฮะพลังงานบริสุทธิ์นะฮะขณะเดียวกันรถเมล์เมื่อกี้เองก็เป็นของบริษัทเดียวกันนะครับเป็นของบริษัท EA เหมือนกันคุณสมพศ คุณนายนะครับเป็นเจ้าของเป็น MD เป็นเบอร์หนึ่งของบริษัทพลังงานไฟฟ้าบริสุทธิ์ครับแล้วเขาก็บอกออกมานะฮะว่าเขาจะสร้างแบตเตอรี่ให้ชาร์จได้เร็วภายใน15นาทีสวรรค์เลยคุณลองคิดดูสิแต่ก่อนหน้านี้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยระหว่างทางเราจะเป็นยังไงนะถ้าเกิดแบตหมดเราจะทำยังไงเนาะแล้วเราต้องชาร์จโอ้โหรอเป็นชั่วโมงหรือเปล่านั่งรอกินกาแฟชั่วโมงนึงนี่ไม่ไหวนะแต่ตอนนี้เขาได้สร้างจุดชาร์จเอาไว้ตามต่างจังหวัดนะฮะเต็มพื้นที่ไปหมดเลยครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณเพียงแค่เปิดแอปพลิเคชันนะฮะแล้วคุณก็ดูว่าสถานที่ชาร์จของคุณใกล้อยู่ที่ไหนนะฮะแล้วก็เข้าไปชาร์จ15นาทีครับชาร์จเร็วนั่นสวรรค์จริง
เพราะฉะนั้นมันก็เลยจะทำให้เราเนี่ยใช้บริการรถไฟฟ้าได้อย่างง่ายขึ้นและการพัฒนาของโลกมันเร็วขึ้นนะฮะยิ่งดีขึ้นแล้วยิ่งถูกลงครับณตอนนี้อ่ะมันไม่ใช่ว่าใครตามใครใครนำใครครับณตอนนี้มันคือเราเดินคู่กันเลยเราไปพร้อมๆกันเลยไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไปด้วยกันจริงๆครับณตอนนี้เทคโนโลยีวิธีการสงครามการเงินการค้าเงินเฟ้อหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันกระทบพวกเราพร้อมกันหมดเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะเดินหน้าไปด้วยกันครับคราวหน้านะผมจะมาเล่าเรื่องเงินเฟ้อแล้วกันนะฮะณตอนนี้ที่สปป.ลาวเนี่ยมีคนบ่นขึ้นมานะครับว่าเกือบจะ400กีบต่อ1บาทแล้วนะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาเล่าให้ฟังครับว่ามันเป็นยังไงถ้าใครชอบบทความอย่างนี้นะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับกับช่องไทยลาว Together ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับสุดยอดเลยนะฮะมาใช้พลังงานบริสุทธิ์กันครับทุกคน